Financial Advisor นะครับไม่ต้องเพราะตอนนี้มี 5G มาจัดการเรื่องการเงินแบบ Easy ง่ายทำได้ทุกที่ด้วยเอ๊ะแล้ว 5G มันเกี่ยวอะไรกับการเงินและการธนาคารนะครับผมมันจะช่วยให้เราสะดวกสบายได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะมีที่ไอซ์มาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพูดถึง 5G นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารยังไงนะอันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเผื่อให้หลายคนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายกันนิดนึงว่าเอ๊ะก่อนที่จะมาเป็นตัวของ 5G เนี่ยมันผ่านอะไรมาพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโดยเริ่มแรกนะครับผมก็ต้องเข้าสู่ยุค 1G ก่อนหรือเจเนเรชันแรกนั่นเองนะครับซึ่งในเจเนเรชันแรกตรงนี้นะอันนี้เนี่ยการใช้เครือข่ายไร้สายเนี่ยจะเป็นระบบตัวของอนาล็อกนะครับที่เราสามารถทำได้แค่โทรเท่านั้นนะโทรที่ได้ยินเสียงอย่างเดียวนะครับเสียงไปเสียงกลับกับโทรศัพท์แบบอันใหญ่ๆแล้วก็มีเสานะครับผมอันนั้นคือในยุคเริ่มแรกเลยทำได้เพียงแค่อย่างเดียวนะแล้วก็ขยับเข้ามานะครับผมในฝั่งของยุคที่2หรือ 2G นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการนะครับผมปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกแบบเดิมในยุค 1G ให้กลายมาเป็นตัวของดิจิตอลในยุค 2G ซึ่งอนาล็อกกับดิจิตอลตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งตัวของดิจิตอลจะถูกรบกวนนะครับผมสัญญาณได้น้อยกว่าตัวของอนาล็อกเยอะมากถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกว่าเราเวลาเปิดวิทยุนะครับผมถ้ามีคลื่นมีลมมากั้นนะครับผมสัญญาณก็จะขาดขาดหายไปไม่ต่อเนื่องนะครับผมแต่พอมาเป็นยุค 2G เท่านั้นแหละนะครับอนาล็อกกลายมาเป็นดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้การพูดคุยแบบปกติอันนี้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นจากการโทรแบบปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยพอมาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมต้องทำอะไรได้มากกว่าตัวของอนาล็อกนะฮะก็คือสามารถนะครับจะส่งสัญญาณที่นอกเหนือจากเสียงพูดของเราไปได้นะอย่างเช่นการส่งข้อความนะครับตัวของ SMS อันนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความส่งหากันได้เลยผ่านตัวระบบดิจิตอลตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวของ MMS นะฮะข้อความหรือรูปภาพอันนี้ก็สามารถส่งได้ผ่านตัวยุค 2G นี้เหมือนกันนะอันนี้คืออัปเกรดตีบวกขึ้นมาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรจากยุค 1G เลยนะครับผมและทีนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาอีก1ยุคนะครับผมนั่นก็คือตัวของยุค 3G ซึ่งตัว 3G นี้เนี่ยจะทำให้สัญญาณแบบดิจิตอลตรงนั้นมีความเร็วความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมและก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพาเรานะครับผมสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้โดยที่ความเร็วช่วงนั้นนะครับผมก็จะอยู่ที่384กิโลบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเร็วมากแล้วนะนะฮะไปจนถึงนะครับ42เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งตอนนั้นนะครับช่วงที่ 3G มาใหม่ๆในบ้านเราเลยนะมีการโปรโมทกันอย่างหนักหน่วงเลยนะว่า 3G มาแล้วเปลี่ยนโลกในการใช้งานมือถือของเรานะครับผมจนออกมือถือหลายๆอย่างที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตามมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมือถือพวกนั้นเนี่ยกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะยุคเริ่มต้นที่มากกว่าโทรออกสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับสามารถที่จะบริโภคสื่อต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการดูวิดีโอออนไลน์การฟังเพลงออนไลน์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทำให้มือถือของเราเนี่ยมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นในยุค 3G ตรงนี้นะครับผมแต่พอวันเวลาผ่านเข้ามาอีกนะครับผมในยุคของ 4G ซึ่ง 4G ก็จะถูกอัปเกรดมากกว่า 3G ในแง่ของเรื่องความเร็วความแรงเข้ามาอีกนะครับอย่าง 4G ในยุคแรกๆเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า 4G LTE ซึ่งตอนนั้นนะครับเป็น 4G ที่มีความเร็วเนี่ยสูงระดับนึงเลยนะจากปกติ 3G เนี่ยจะสูงสุดได้ที่42นะฮะเมกะบิตต่อวินาทีเนาะแต่ตัวของ 4G LTE ตรงนี้นะครับผมกระโดดขึ้นมาเป็น100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับสามารถทำให้เรานะครับผมดูพวกคอนเทนต์ต่างๆที่มีความละเอียดนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงจากเดิมเยอะมากนะครับผมแต่ 4G ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาต่อขึ้นไปอีกนะครับผมเป็นตัวของ LTE นะครับผม Advanced นะครับที่สามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลที่เร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถึงขั้นอยู่ที่1กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับซึ่งเร็วมากๆเลยนะถ้าเทียบ1กิกะบิตกับ100เมกะบิตเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับ1กิกะบิตก็คือ 1,000 นะครับ 1,000 เมกะบิตเลยนะครับถือว่าทำให้เราเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับผมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้อีก
หลายอย่างเลยอย่างเช่นการทำวิดีโอสตรีมมิ่งลงทั้งในฝั่งของ Netflix หรือว่า YouTube นะครับผมที่ความละเอียดสูงๆได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาสู่ยุคที่5แล้วหรือที่เรียกว่า 5G นะครับผมซึ่งในประเทศไทยจริงๆนะมีการเอา 5G เข้ามานะครับในช่วงปี2563นะครับแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเลยนะครับผม 5G เริ่มจะครอบคลุมแทบจะทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านะครับอาจจะมีหลายๆคนที่กำลังงงๆว่าเอ๊ะแล้ว 4G มันก็เร็วอยู่แล้ว 5G มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ 5G นะฮะซึ่งตัวของ 5G ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายนะที่จะเป็นมาตรฐานใหม่นะครับเข้ามาแทนที่ตัวของ 4G ซึ่ง 5G นี้เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดในแง่ของความเร็วความแรงทั้งในการอัปโหลดดาวน์โหลดให้แรงแล้วก็เร็วขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับผมในการรับส่งข้อมูลแบบก้าวกระโดดเลยนะจากช่วงแรกๆอย่าง 4G นะครับผม100เมกนะครับขยับขึ้นมาเป็น1กิกอันนี้เนี่ยกระโดดจาก1กิกนะครับผมในทางเทคนิคนะกระโดดขึ้นไปสูงสุดได้ถึง20กิกนะครับผมโดดขึ้นมาประมาณ20เท่าเลยนะรวมไปถึงเรื่องของความหน่วงในการสั่งงานข้อมูลนะครับกดปุ๊บต้องมีการตอบกลับมาแบบรวดเร็วปั๊บๆเลยนะครับผมมันจะเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีอื่นๆที่เมื่อก่อนเนี่ยด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มันช้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่พอในยุค 5G มันเริ่มจะเป็นไปได้แล้วอย่างเช่นตัวของรถยนต์ไร้คนขับนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะของแพทย์ในระยะไกลรวมไปถึงการควบคุมนะครับหุ่นยนต์ในโรงงานแบบระยะไกลโดยที่ไม่ต้องมีคนควบคุมอยู่ในโรงงานเลยแม้แต่คนเดียวนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของ 5G นอกจากความเร็วความแรงแล้วนะครับเขายังรองรับตัวของอุปกรณ์นะได้เยอะกว่าตัว 4G แบบโหหลายเท่าตัวนะครับจากหลักหมื่นเนี่ยขึ้นไปเป็นหลักแสนหลักล้านอุปกรณ์ในการรองรับได้เลยนะครับในตัวของสัญญาณ 5G ในพื้นที่หนึ่งที่เท่ากันนะฮะเลยจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่า IoT หรือว่า Internet of Things นั่นเองซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับว่า Internet of Things มันคืออะไรนะแบบกว้างๆเลยนะครับมันคือการที่นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อเข้าหากันได้จากเมื่อก่อนนะครับทีวีตู้เย็นเราเอาไว้ดูเฉยๆนะครับผมหรือว่าใช้ใส่อาหารเฉยๆนะครับแต่พวกนี้เนี่ยในอนาคตพอมาบวกกับตัวของ 5G แล้วนะครับพวกนี้ทั้งทีวีตู้เย็นหลอดไฟสามารถเชื่อมต่อหากันได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือว่าให้ทีวีเปิดนะครับผมให้ตู้เย็นเปิดนะครับผมเช็คว่าค่าต่างๆของตู้เย็นเป็นยังไงหรือว่าหลอดไฟก็สามารถสั่งเปิดปิดเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะครับเรียกว่า IoT นั่นเองเกิดมาเป็นโครงข่ายนะครับอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะทำให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนานะครับผมได้แบบไร้ขีดจำกัดไปเลยนะส่วนข้อดีอื่นๆนะครับผมในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปโอเคเราสามารถจะดูวิดีโอได้ความละเอียดที่มันสูงๆจากเมื่อก่อน CG ดูได้แค่ Full HD นะครับผมก็โอ้โหแทบจะปริ่มๆดาวน์โหลดก็อาจจะไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเป็น 5G นะครับดูแบบ 4K 8K ความละเอียดสูงๆก็ดาวน์โหลดทิ้งไว้แบบเหลือๆได้เลยเพราะว่าความเร็วในการดาวน์โหลดมันเร็วมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของความหน่วงถ้าเราเอามาใช้ในแง่ของการวิดีโอคอลนะครับผมก็จะเหมือนเราอยู่กับคนนั้นแบบจริงๆแบบเรียลไทม์เลยถ้าเมื่อก่อนสัญญาณมันขาดๆหายๆไปเราพูดที่ฮัลโหลฝ่ายอีกฝั่งนึงนะครับจะตอบกลับมาก็อาจจะทิ้งไว้ประมาณ1วิ2วินะครับผมมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ตัวของ 5G จะทำให้ทั้งในเรื่องของการคุยกันแบบเรียลไทม์ตรงนี้เนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับผมนอกจากประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆกับตัวของอุปกรณ์นะครับผม 5G ก็ยังมีส่วนมาช่วยในเรื่องของการเงินแล้วก็การธนาคารด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งถือว่าการเงินการธนาคารตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากสุดๆอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับคือ 5G เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างชัดเจนเลยเชื่อว่าในยุคนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่พกเงินสดกันแล้วนะทั้งการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่ากับข้าวจ่ายค่าซื้อของนะครับเข้าบ้านหรือว่าจะโอนเงินให้ใครก็ตามเราแทบจะไม่ไปที่สาขาธนาคารกันแล้วนะเราแทบจะไม่ต้องรอนานอีกต่อไปซึ่งจากเมื่อก่อนนะครับเราจะโอนเงินให้ใครแต่ละทีนะครับก็ต้องรอระบบนะครับเข้าไปอาจจะเป็นชั่วโมง
หรือว่าอาจจะเป็นหลายๆวันก็ได้นะครับผมแต่พอมีตัวของเครือข่ายในแง่ของ 4G 5G ตรงนี้เข้ามานะครับผมทำให้การเงินในการโอนไปหาใครหรือว่าการชำระเงินเนี่ยทำได้แบบเรียลไทม์ทันท่วงทีได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยก็คือการโอนเงินไปที่ต่างประเทศนั่นเองเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะต้องโอนเงินไปต่างประเทศทีเนี่ยอาจจะต้องรอ3วัน5วันนะครับผมกว่าระบบจะดำเนินการกว่าข้อมูลมันจะส่งไปถึงที่ต่างประเทศแต่พอตอนนี้นะครับผมมีเทคโนโลยีตัว 5G เข้ามานะครับระบบหลายๆอย่างมันก็จะดำเนินงานนะครับส่งข้อมูลได้ไวมากยิ่งขึ้นเผลอๆนะครับผมจากที่รอเป็น3วัน4วัน5วันนะครับภายใน1ชั่วโมงหรือบางทีเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่นาทีนะครับผมปลายทางที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับเงินนะครับจากที่เราเนี่ยโอนเงินไปให้เขาได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวบาช่วยให้เราเนี่ยทั้งประหยัดเวลาแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นให้มันต่อยอดนะครับผมประโยชน์ขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยนะนอกจากการโอนเงินไปต่างประเทศแล้วนะครับผมยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่รู้สึกว่า 5G เนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับเชื่อว่าหลายคนโอเคในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้วนะครับผมโอนอย่างเดียวแต่มันก็มีหลายๆกรณีนะครับผมที่เราจะต้องใช้เงินสดอยู่ดีนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินไปหาตู้ ATM นะครับซึ่งตู้ ATM หลักๆเนี่ยก็จะไปอยู่ตามจุดแหล่งชุมชนต่างๆที่มันเป็นแหล่งใหญ่ๆนะครับผมซึ่งบางทีนะเราอาจจะอยู่ที่ไกลหน่อยนะมองโหหาตู้ ATM ก็ยากมากแต่จำเป็นต้องใช้เงินสดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย 5G นะครับจะส่งผลอย่างมากเลยนะครับผมนั่นก็คือหลายๆธนาคารนะครับก็อาจจะนำตู้ ATM ที่ไม่จำเป็นต้องลากสายนะครับผมทั้งสายอินเทอร์เน็ตทั้งสายต่างๆนะครับผมมาเข้าตู้เลยนะอันนี้เนี่ยเพียงแค่อาจจะมีปลั๊กไฟนะครับให้เสียบปุ๊บข้อมูลระบบต่างๆทำงานผ่านตัวของ 5G นะครับส่งข้อมูลนะฮะว่าเรากดเงินนู่นนี่นั่นไปนะครับผมแล้วก็จ่ายเงินผ่านตู้ ATM โดยไร้สายการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นะครับผมที่ไกลๆสามารถเข้าถึงเงินสดได้นะผ่านตู้ ATM ที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายตัวของ 5G นี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเรานะครับจะได้ประโยชน์ที่โอ้โหไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็จะมีตู้ATM ให้เรากดเงินสดได้นะครับทางธนาคารอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในการเข้าไปตั้งสเตชันใหญ่ๆนะครับต้องมีการเดินระบบต่างๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็วินวินทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายธนาคารด้วยเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ในต่างประเทศนะครับผมเขาก็มีการปรับตัวของ 5G เนี่ยเอามาใช้แล้วจริงๆเหมือนกันนะอย่างในฝั่งของธนาคารนะครับ PNC Bank ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการจัดตั้งนะสาขาแบบป๊อปอัพนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับเวสต์เวอร์จิเนียเพื่อให้นักศึกษานะครับผมได้เข้ามานะฮะทำธุรกรรมต่างๆผ่านตัวของธนาคารแบบป๊อปอัพตรงนั้นไปนะครับซึ่งธนาคารแบบป๊อปอัพตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือประหยัดในแง่ของงบประมาณในการหาสถานที่จัดตั้งที่ที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งจ๋าขนาดนั้นนะครับผมป๊อปอัพก็อาจจะเป็นที่เล็กๆนะครับผมมาใช้งานนะครับผมซึ่งสาขาป๊อปอัพตรงนั้นนะครับผมก็จะประหยัดงบประมาณในแง่ของการจัดหาที่ตั้งที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งต้องค่าเช่าในระยะยาวต่างๆตัวนั้นไปนะก็ประหยัดไปนะครับผมส่วนของระบบก็ไม่ต้องเป็นการวางระบบใหญ่ลากนู่นลากนี่นะครับผมซึ่งการทำสาขาแบบป๊อปอัพตรงนี้นะครับผมเขาก็เพียงแค่โอเคใช้นะครับผมนี่สัญญาณผ่านตัวของ 5G ยิงขึ้นคลาวด์นะครับผมรวดเร็วพอสัญญาณเร็วปุ๊บก็สามารถทำธุรกรรมต่างๆนะครับผมผ่านนะครับผมตัวสาขาที่ไม่ต้องเดินระบบสายอะไรเยอะเลยนั่นเองนะครับผมและบวกกับ 5G ที่เสถียรรวดเร็วนะครับผมสาขาป๊อปอัพก็จะสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลนะครับผมเหมือนกับสาขาใหญ่ๆที่เดินระบบแบบจัดเต็มเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้นะยังรวมไปถึงนะครับผมการเกิดแบบพวกกรณีภัยพิบัติต่างๆบางทีนะครับอาจจะเจอตัวของพายุฮอริเคนนู่นนี่นั่นถล่มบ่มบ่มบ่มไปนะครับผมก็อาจจะทำให้สาขาแบบว่าที่ตั้งแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย 5G ก็สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมตัวของ Wells Fargo นะฮะเขาก็มีการส่งรถบรรทุกนะครับที่ติดตั้งATM ก็จะเป็นตัวของ ATM เคลื่อนที่นะไปยังพื้นที่นะครับที่รับผลกระทบจากพายุฮอริเคนนะครับผม
ให้สามารถเข้าถึงเงินสดนะครับผ่านตัวของรถบรรทุกที่ติดตั้งตู้ ATM นะครับผมให้ผู้คนหลายๆคนเนี่ยเข้ามานะฮะเข้าถึงเงินอย่างง่ายๆนะครับยิ่ง 5G เนาะก็ส่งสัญญาณไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับผมที่ทุรกันดารขนาดไหนนะครับผมเกิดเหตุพายุต่างๆซึ่ง 5G ก็สามารถเข้าถึงในที่ที่นั้นได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเดินระบบอะไรเลยนะครับแค่รถบรรทุกนะฮะใส่ ATM ตั้งระบบนะครับที่ยิงขึ้นคลาวนะครับผม 5G ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็สามารถเข้าถึงได้เลยเนาะซึ่งถ้าให้ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวของใครหลายๆคนช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของหุ้นการลงกองทุนหรือรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งตรงนี้นะมันคือการนำเงินของเรานะครับไปลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งนะสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมโดยการซื้อขายพวกหุ้นกองทุนรวมไปถึงคริปโตในยุคนี้นะครับมันต่างจากเมื่อก่อนมากเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องนะฮะต่อรถนั่งรถนะครับไปที่ตลาดหุ้นหรือว่าไปที่แหล่งหรือว่าไปหาโบรกเกอร์นะครับเพื่อให้เขาทำการซื้อหุ้นขายหุ้นณตอนนั้นนะครับแต่ในยุคสมัยตอนนี้นะทุกอย่างนะครับมันมาอยู่บนมือถือของเราหมดแล้วสามารถซื้อขายผ่านตัวของแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำมาเฉพาะในการซื้อหุ้นซื้อกองทุนรวมไปถึงแอปธนาคารหลายๆแอปเองนะครับผมก็สามารถซื้อกองทุนได้ผ่านตัวของแอปธนาคารได้เลยทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายได้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิต่อวิเป็นต่อนาทีนาทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันส่งผลต่อการได้กำไรแล้วก็ขาดทุนนะครับผมมันคือการเอาความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องนั่นเองและอย่างที่บอกไปคือพวกนี้ต้องตัดสินใจกันดีมากๆเป็นวิต่อวิเลยนะครับอย่างตัวของคริปโตถ้าตัดสินใจช้าขายช้าซื้อช้ากราฟตกไปขายไม่ทันกลายเป็นขาดทุนไปเลยนะครับผมบางคนอาจจะเสียหายตั้งแต่หลักพันรวมไปถึงหลักหลายแสนหลักล้านก็มีซึ่งตรงนี้นะครับผมการที่มี 5G เข้ามาช่วยนะครับให้สัญญาณต่างๆมีความรวดเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะช่วยเสริมให้เราสามารถที่จะขายซื้อกันแบบทันท่วงทีไม่ติดขัดนั่นเองนะครับแบบว่าถ้าเรากำลังจะกดขายแล้วสัญญาณมันไม่ดีคนใช้พร้อมกันเยอะๆส่งไม่ไปนะครับผมเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้เนี่ยถ้ามี 5G เข้ามาการติดขัดนะฮะก็จะหายไปสามารถใช้งานได้ลื่นไหลก็ช่วยให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันหมดไปนะครับผมหรืออีกหนึ่งธนาคารนะครับที่มีการนำตัว 5G มาประยุกต์ใช้เหมือนกันนะอย่างธนาคาร Santander นะครับผมที่มีการนะครับบริหารสาขาเล็กๆนั้นนอกกรุงมาดริดนะครับประเทศสเปนนะฮะด้วยการใช้งานตัวของ 5G นะฮะมีการประชุมวิดีโอคอลแบบ 4G ควบคุมดำเนินงานนะครับผมประชุมงานกันได้แบบชัดเจนภาพคมชัดนะครับผมรวดเร็วนะฮะแบบเรียลไทม์ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงนะฮะยังใช้ 5G นะครับในการส่งข้อมูลระบบต่างๆในการบริหารสาขานั้นด้วยเหมือนกันนะฮะและถ้าเรามองไปในแง่ของอนาคตอีกนิดนึงนะครับผมในการมาของ 5G ที่เสริมในแง่ของรองรับอุปกรณ์ได้เป็นล้านๆอุปกรณ์พร้อมๆกันรวมไปถึงค่าความหน่วงต่ำนะครับเสถียรมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยอาจจะนำไปผนวกกับเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้แล้วกันนะครับที่ชื่อว่าAR Augmented Reality และก็ตัวของ VR นะครับอย่าง Virtual Reality นะครับที่นำตัวของภาพเสมือนนะครับมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างของ AR รวมไปถึงนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โลกเสมือนได้อย่างตัวของ VR นะครับซึ่งถ้าธนาคารนะครับผมเขาเล็งเห็นข้อดีของ2เทคโนโลยีนี้นะครับอาจจะผสมผสานนะครับผมให้เปิดประสบการณ์สร้างธนาคารนะครับที่อยู่บนโลกเสมือนได้ทำให้นะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถไปใช้ธนาคารที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนโลกก็ได้นะครับจะเป็นธนาคารที่อยู่บนดาวอังคารดาวเนปจูนดาวเสาร์หรือว่าจะไปอยู่แถวๆใกล้ๆดวงอาทิตย์แบบนี้เทคโนโลยี VR กับ AR ก็สามารถทำให้เราได้ประสบการณ์ตรงนั้นได้เหมือนกันและพอนำผู้คนนะครับไปอยู่บนโลกแฟนตาซีที่มีธนาคารอยู่ที่ไหนก็ได้สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆคือต้องใช้งานได้จริงนะครับผม
ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องสามารถกดเงินต้องสามารถเบิกเงินได้ทั้งในตัวของ AR VR ได้จริงๆนะครับและการประมวลผลพวกนี้นะครับมันจะเป็นจะต้องเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกันแบบรวดเร็วนะครับผมโดยการเสริมอย่าง 5G ถ้าเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมการกดเงินในโลกเสมือนก็จะเชื่อมโยงหาโลกจริงได้แบบเรียลไทม์ไปเลยกดปุ๊บนะครับผมก็มีเงินออกมาส่งตรงมาถึงเราได้เลยหรือว่าการทำธุรกรรมต่างๆผ่านตัวของ VR AR ในโลกเสมือนนะครับผมก็จะมายังในโลกปัจจุบันได้เร็วด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับความเร็วความแรงความเสถียรของเทคโนโลยี 5G นะครับจึงจำเป็นมากๆกับเทคโนโลยีพวกนี้ในอนาคตนะครับผมซึ่งเชื่อว่าเป็นอนาคตอันใกล้แล้วเหมือนกันนะและอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับผมที่การเงินการธนาคารตรงนี้ถ้าเอา 5G ไปใช้ต้องให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับของข้อมูลหรือว่าการป้องกันการช่อโกงการโกงเกิดขึ้นจุดนี้เนี่ย 5G มันมีส่วนเข้ามาช่วยยังไงนะฮะอย่างแรกก็คือด้วยสัญญาณที่เร็วนะครับผมมีความหน่วงต่ำของ 5G แล้วทางธนาคารหลายๆธนาคารนะครับผมก็จะสามารถเสริมในแง่ของ AI ไปตรวจจับการทำธุรกรรมต่างๆนะสมมุติเรานะครับผมใช้งานตัวของ 5G แล้วนะครับบางทีมันมีธุรกรรมที่ผิดปกติกับบัญชีของเรานะตัวของ AI ก็สามารถตรวจจับข้อมูลนะครับผ่านสัญญาณ 5G ด้วยความรวดเร็วเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ธุรกรรมของเรานี่นานะครับผมเขาก็สามารถตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนกลับมาที่เรานะครับผมแบบทันท่วงทีถ้าบางทีสัญญาณเราช้านะครับผมสัญญาณเราติดขัดเขาส่งสัญญาณมาไม่ถึงเรานะครับบางทีคนที่มาโกงเราต่างๆก็จะดูดเงินออกไปเรียบร้อยเลยนะอันนี้ถ้า 5G กลับมาเด้งกลับมาที่เราเฮ้ยใช่ธุรกรรมของเราไหมสามารถกดยกเลิกได้อย่างทันท่วงทีตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ 5G เนี่ยจะเข้ามาเสริมในแง่ของความปลอดภัยเหมือนกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะครับผม 5G ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้มือถือของเรานะครับผมมีความล้ำมีความเจ๋งนะครับผมหรือว่าใช้งานได้รวดเร็วในฝั่งของสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นนะในแง่ของการธนาคารนะครับก็มีการจิบตัวของ 5G นะครับไปเสริมในแง่ของบริการต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งมากๆเลยนะที่เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราเลยและตัวของ 5G นะครับผมก็จะเข้ามาเสริมนะครับทำให้การประมวลผลผ่านคลาวด์ของธนาคารนะครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะการทำธุรกรรมต่างๆนะครับผมส่งปุ๊บนะฮะมาปั๊บดำเนินการแบบรวดเร็วแถมยังมีการตรวจสอบอย่างปลอดภัยนะครับมีการแจ้งเตือนกลับมาให้เราเผื่อมีการช่อโกงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการทำธุรกรรมนะครับผมแบบหลายๆล้านธุรกรรมนะครับในเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับก็จะรองรับได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมรวมไปถึงการโอนการจ่ายเงินนะครับผมก็จะรวดเร็วประหยัดเวลาของเรานะครับผมได้มากขึ้นด้วยนะครับผมและก็มีความปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะจัดการกับปัญหานะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมนะครับผมคุณภาพชีวิตโดยรวมนะฮะของเราทุกคนเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งตัวอย่างในการนำ 5G นะครับผมมาปฏิวัติวงการธนาคารอีกอย่างนึงนะครับนั่นคือการนำ 5G มาผนวกกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AI นะครับผมซึ่งเทคโนโลยี AI นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้คือปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถเรียนรู้ได้เองแล้วก็ต่อยอดไปเองเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้านำมาปรับใช้ปุ๊บนะครับธนาคารก็จะมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นจากธนาคารที่สาขาใหญ่ๆนะครับผมก็จะลดขนาดลงมาเรื่อยๆๆๆๆๆนะครับผมจนแทบจะไม่ต้องมีคนอยู่เลยก็เป็นได้นะครับผมจากที่เมื่อก่อนมีคนอยู่เยอะแยะนะครับต้องมีหน้าที่นั้นหน้าที่นี้ตอนนี้เนี่ยถ้ามี AI เข้ามาเสริมนะครับผมก็จะแทนคนได้เลยคนก็จะหายไปนะครับอาจจะเหลือเพียงเครื่องหรือว่าตู้ไม่กี่ตู้ที่เชื่อมต่อผ่านตัวของ 5G นะครับในการส่งข้อมูลส่งธุรกรรมต่างๆนะฮะที่คนเข้ามาใช้งานและก็ตอบกลับกันอย่างรวดเร็วเลยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับแถมยังปลอดภัยนะครับผมผ่านการใช้งานตัวของ 5G สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเองได้เลยนะครับผมเกี่ยวกับธนาคารที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้คนเข้ามานะครับอย่างเช่นการเสนอตัวของบัตรเครดิตการลงทุนในกองทุนต่างๆการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์บริหารความมั่นคงต่างๆนะครับผมตอนนี้ถ้า AI เข้ามาเขาก็จะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมคนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนคนนี้เคยเข้ามาใช้งานบริการธนาคารของเรา
เขาเคยใช้บริการอะไรบ้างแบบไหนที่เขาชอบแบบไหนที่ไม่ชอบ AI เชื่อมต่อข้อมูลเรียนรู้ได้หมดแล้วก็ส่งข้อมูลที่คนนั้นน่าจะชอบนะครับผมไปให้นะฮะอันนี้ก็สามารถจะตอบโต้ได้เลยนะครับพวกเขาจะสามารถจดจำได้ทั้งเสียงได้ทั้งใบหน้านะครับผมยืนยันตัวได้ปุ๊บนะฮะยื่นหน้าเข้ามารู้ได้หมดว่าเขาคือใครเป็นใครข้อมูลยังไงสามารถช่วยเหลือข้อมูลได้ตรงจุดตรงประเด็นนะครับผมกับข้อมูลที่ AI เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผ่านตัวของ 5G รวมไปถึงนะครับบริการช่วยเหลือลูกค้าระยะไกลผ่านตัวของวิดีโอซึ่งถ้าใช้ 5G นะครับลูกค้าตอบกลับมาปุ๊บข้อมูลสามารถเรียนรู้ตอบกลับไปผ่านวิดีโอได้แบบรวดเร็วเสถียรทันทุกสถานการณ์เพราะบางทีเนี่ยการโดนแฮกหรือว่าการโดนเจาะข้อมูลต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องฉุกเฉินและต้องแก้ไขสถานการณ์ในเฉพาะนั้นๆเลยนะครับผมการที่ 5G มันเสถียรรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับก็จะช่วยส่งผลให้ปัญหาตรงนั้นถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองนะครับและในตอนนี้นะครับผมก็มีหน่วยงานอย่างสดช.นะครับที่มีหน้าที่นะครับสำคัญในการนะสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานะครับผมเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับที่เขานะครับจะคอยช่วยสนับสนุนการใช้งาน 5G นะครับของเราทุกคนนั่นเองเพราะว่าตัวของเทคโนโลยี 5G นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะที่ทางนานาชาตินะครับผมให้ความสำคัญมากๆโดยที่ผ่านมานะครับทางสดช.เนี่ยก็เข้ามาส่งเสริมนะครับผมการใช้งานเทคโนโลยี 5G อยู่ตลอดเลยนะครับอีกทั้งนะครับผมยังเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนะครับผมขับเคลื่อน 5G แห่งชาติที่คอยขับเคลื่อนนะครับผมนโยบาย 5G ของประเทศไทยและในปีนี้เนี่ยเขายังผลักดันนะครับผมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมนะครับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G นะในระยะที่2แล้วนะครับผมในปี2566ถึงปี2570นะครับซึ่งทางสดช.นะครับผมก็มีการผลักดันโครงการนะครับผมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G นะครับผมมาอย่างต่อเนื่องผ่านตัวของ4ยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์ที่1นะครับผมส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูงยุทธศาสตร์ที่2นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลผ่านเทคโนโลยี 5G ยุทธศาสตร์ที่3นะครับผมสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G และก็ยุทธศาสตร์ที่4นะครับผมพัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G อันนี้เพื่อให้บรรลุนะครับผมทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับผมภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะครับผมการขนส่งคมนาคมนะครับผมการแพทย์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับผมได้ใช้ประโยชน์นะครับผมจากเทคโนโลยี 5G เนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยกระดับนะครับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมไปถึงนะครับขับเคลื่อนประเทศนะครับผมมุ่งสู่ดิจิตอลไทยแลนด์นั่นเองนะครับ